เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ2จงเขียนแผนภาพเซลล์กันวันหนึ่งจากปฏิกิริยาที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อนี้ง่ายๆเลยเราทำมากันเยอะแล้วใช่ไหมมาดูข้อกอไก่สิเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนเป็นแคโทดอันไหนเป็นแอโนดใช่ไหมแคโทดคือเป็นตัวเป็นด้านรับแอโนดคือเป็นด้านจ่ายอันไหนเป็นด้านรับรับแล้วเรทออกซิเดชันมันจะลดลง2บวกกลายเป็น0ลดลงใช่ไหมแสดงว่าด้านรับก็ต้องเป็นของเลทส่วนด้านจ่ายจาก0กลายเป็น2บวกเพิ่มขึ้นก็คือด้านจ่ายแสดงว่าสิ่งต้องเป็นด้านจ่ายเขียนสภาไนออน ด้านขวาเป็นด้านแคโทดเป็นด้านรับเลทเป็นด้านรับเอาพีเอาไอออนติดสะพานสถานะต่างกันเขียนขั้นด้วยเครื่องหมายนี้แล้วใส่ PB เป็นของแข็งส่วนด้านซ้ายเป็นแอโนดแอโนดก็ต้องเอาไอออนติดสะพานเหมือนกันไอออนคือซิงค์2บวกสถานะต่างกันใช้เครื่องหมายนี้แล้วก็ตามด้วยซิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไก่ขอไข่ล่ะขอไข่เป็นอย่างนี้อันไหนเป็นตัวรับอันไหนเป็นจ่ายรับแล้วออกซิเดชันจะลดลงรับก็คือเป็นบีบุกนั่นเองซีบวกเป็น2บวกลดลงเป็นรับเขียนเลยไอออนเหมือนกันเอาไว้ตรงไหนก็ได้ติดสะพานจะไว้ก่อนไว้หลังกันก็ไม่ต่างกันนะจะเห็นว่าเป็นไอออนทั้งคู่ใช่ปะมันไม่มีโลหะเหล็กเลยแสดงว่าเราต้องเติมตัวเร่งตัวเร่งก็คือแพลทินัมมันเป็นสถานะเป็นของแข็งก็ต้องต่างสถานะกันใช่นี้แพลทินัมส่วนด้านซ้ายเป็นแอโนดใช่ไหมแอโนดก็ต้องเอาไอออนติดสะพานก็คือเป็นเหล็ก2บวกตัวที่เหลือนั่นแหละไอออนติดสะพานแล้วก็ปุ๊บก็ขั้นด้วยเครื่องหมายต่างสถานะเป็น Fe พอเสร็จแล้วก็เรียบร้อยอย่าลืมว่าถ้ามันไม่มีโลหะเหล็กเป็นขั้วอิเล็กโทรดแล้วก็ต้องเติมตัวเร่งก็คือแพลทินัมนะจ๊ะต่อไปข้อคอควายข้อคอควายอันไหนเป็นตัวรับอันไหนเป็นตัวจ่ายไฮโดรเจนออกซิเดชันเป็น0ใช่ไหมเพราะว่าเป็นธาตุอิสระอันนี้ก็เป็น0เหมือนกันเป็นธาตุอิสระอ่ะรู้แล้วซิลเวอร์จากบวกกลายเป็น0มันลดลงแสดงว่าเป็นตัวรับไอออนติดสะพานก็เอาซิลเวอร์ติดสะพานขั้นด้วยสถานะก็เป็นซิลเวอร์ธรรมดาสถานะเป็นของแข็งส่วนทางด้านซ้ายมือไอออนติดสะพานไฮโดรเจนไอออนติดสะพานขั้นด้วยไฮโดรเจนเป็นแก๊สอาจจะมันไม่มีของแข็งโลหะก็ต้องเติมตัวเร่งตัวเร่งคือเหมือนเดิมแพลทินัมสถานะของแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อ2เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปไปให้คนนั้นนะคะ